3ามคำตอบสำหรับความคิดแบบเกาหลีและแหล่งควบคุมนั่นเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากฉันเคยเจอเรื่องแบบนี้กับเพื่อนชาวเกาหลีและรู้สึกหดหู่เล็กน้อยแต่คุณพูดถูกการทดสอบมาตรฐานเงินและรูปลักษณ์ภายนอกเป็นตัวกำหนดความสำเร็จมากกว่าสิ่งอื่นใดในที่นั่นและน่าเศร้าที่เห็นผู้คนแค่ยักไหล่แล้วพูดว่า CST ลวียอี v I e ฉันคิดเหมือนคุณและเห็นด้วยว่าเรามีอำนาจควบคุมชะตากรรมของตัวเอง จริงมากในฐานะครูสอนภาษาอังกฤษในเกาหลีฉันยังสอนวัฒนธรรมด้วยเพราะภาษาและวัฒนธรรมมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดแนวคิดเรื่องแหล่งควบคุมเป็นแนวคิดที่น่าสนใจในวัฒนธรรมเกาหลีสวัสดีฉันเพิ่งเจอบล็อกนี้และรู้สึกขบขันกับการสังเกตที่น่าสนใจของคุณเกี่ยวกับความคิดแบบเกาหลีฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับทัศนคติเชิงรับของชาวเกาหลีต่อสถานการณ์ หรือสภาพแพดล้อมนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ครอบงำสังคมเกาหลีในช่วงไม่นานนี้อย่างไรก็ตามฉันอยากจะยกคำพูดของจองจูยยังซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งในเกาหลีว่าซึ่งแปลว่าคุณเคยทำมันไหมเป็นคำพูดที่โด่งดังที่สุดคำพูดหนึ่งในกลุ่มคนรุ่นเก่าโดยเฉพาะสำหรับพ่อของฉันความคิดนี้เองที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานหนักที่บ้าคลาั่งและการเติบโตทางเศรษฐกิจในเกาหลีฉันคิดว่าความคิดนี้ในกลุ่มคนรุ่นเก่าในตอนนี้ ทำให้เกิดความขัดแย้งกับคนรุ่นใหม่ที่มีทัศนคติเชิงรับต่อสภาพแวดล้อมของพวกเขา